ก็ตัดมาช่วงถึงการรัฐประหารที่เรามีส่วนรู้เห็นเพราะว่ามันใกล้กับคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะก็คือตั้งแต่2549เกิดอะไรขึ้นในประเทศอันนี้ก็นานแล้วนะถ้าสำหรับคนปัจจุบันนะฮะก็แทบจะช่วงเรานี่เป็นคนอดีตแล้วเนาะเราเป็นคนรุ่นที่แล้วนะฮะทีนี้เขาบอกอย่างนี้ครับว่าแม้ว่าจะมีการบังคับไอ้บุคคลให้สูญหายเนี่ยมันเริ่มจะซาลงในระดับโลกนะครับแต่ว่าในประเทศไทยก็ยังมีการรายงานกันอยู่นะครับว่ามีการอุ้มหายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะครับและผู้ที่มีความเห็นไม่ลงรอยกับรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะนับตั้งแต่หลังการทำรัฐประหารในปี2549แล้วก็หลังการทำรัฐประหารในปี2557จนถึงวันนี้นั่นแหละนะฮะก็ยังมีต่อนะครับนะฮะตัวอย่างเนี่ยนะครับก็คือว่าหลังการทำรัฐประหารในปี2549เนี่ยมีการชุมนุมทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงสลายการชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงหรือนปช.ในปี52และปี53เนี่ยก็มีข่าวการหายตัวของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็ยังมีหลังรัฐประหารในปี2557เนี่ยนะครับ Human Rights Watch นะครับรายงานว่าจนถึงขณะนี้นักกิจกรรมทางการเมืองที่ลี้ภัยไปพำนักในลาวกัมพูชาและเวียดนามเนี่ยสูญหายไปแล้วอย่างน้อย8คนนะครับโดยในเดือนกรกฎาคมปี2560นะฮะคุณวุฒิพงศ์กฤษธรรมคุณหรือโกตินะครับก็สูญหายไปจากบ้านพักในประเทศลาวนะฮะผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าโกติถูกชายชุดดำผู้ภาษาไทยลักพาตัวไปในเดือนธันวาคม2561นะฮะนายสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์กับคนสนิทอีก2คนคือนายชัชชาญบุพภาวันหรือสหายผู้ชนะกับนายไกรเดชลือเลิศนะฮะหรือสหายกาสลองสูญหายไปจากบ้านพักในกรุงเวียงจันทน์ในเวลาต่อมานะครับคนสนิทของเขาทั้งสองถูกพบเป็นศพในแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมในสภาพถูกฆาตกรรมส่วนนายชุรชัยเนี่ยยังคงสูญหายนะครับจนถึงขนาดนี้นะฮะ8พฤษภาคม2562นะครับชาวไทย3คนซึ่งถูกกล่าวหาว่าต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์คือคุณสยามธีรวุฒินะครับผู้แสดงละครเจ้าสาวหมาป่าคุณชูชีพชีวสุดหรือลุงสนามหลวงนักจัดรายการวิทยุใต้ดินคุณกฤษณะทัพไทยนะครับหายตัวไปหลังจากมีรายงานว่าคนทั้ง3เนี่ยถูกทางการเวียดนามจับกุมตัวแล้วส่งกลับมาอย่างประเทศไทยนะฮะหลังจากที่พยายามที่จะเข้าประเทศเวียดนามโดยใช้หนังสือเดินทางของอินโดนีเซียอันนี้ก็เข้าใจว่ามีการสอบถามไปก็ไม่มีใครรู้เรื่องครับนะฮะทางการเวียดนามเองก็บอกไม่รู้เรื่องนะฮะครอบครัวของสยามเนี่ยเดินยื่นนะครับจดหมายถึงองค์กรต่างๆให้ช่วยตามหาแต่ก็ไม่พบร่องรอยนะครับและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายหน่วยงานก็แสดงความวิตกต่อความปลอดภัยของชาวไทยที่ลี้ภัยทางการเมืองไปพำนักในประเทศเพื่อนบ้านหลังจากเกิดกรณีอุ้มหายเหล่านี้นะฮะครับเฉพาะของผู้ลี้ภัยในประมาณ8รายนะฮะในปี49แต่ว่าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยรายงานว่านับตั้งแต่รัฐประหารปี57มีคนไทยลี้ภัยออกนอกประเทศเนี่ยอย่างน้อย86คนนะครับในจำนวนนี้รวมถึงสมาชิก4คนของวงดนตรีไฟเย็นนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าบทเพลงของเขาเนี่ยมีเนื้อหาต่อต้านรัฐและสถาบันนะครับสมาชิกของวงเนี่ยบอกว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เนี่ยเคยแจ้งเตือนพวกเขาให้ระวังที่จะถูกสังหารนะฮะและเป็นข่าวล่าสุดนะครับก็คือการหายตัวไปของคุณวันเฉลิมสัตยาศักดิ์สิทธิ์นะหรือต้านะครับอดีต NGO ที่ทำงานด้าน HIV AIDS นะฮะผู้ถูกตำรวจระบุว่าเป็นแอดมินเพจกูต้องได้100ล้านจากทักษิณแน่ๆหายตัวไปเมื่อวันที่4มิถุนายนปี63ขณะที่ลี้ภัยอยู่กัมพูชาแต่รอบนี้แตกต่างอย่างนึงก็คือมันมีกล้องวงจรปิดนะครับที่มันเห็นไงสำหรับท่านอื่นๆนี่เรามันแทบจะไม่มีหลักฐานนะฮะแล้วเรื่องนี้ก็เลยทำให้ติดเทรนด์ Twitter คนรุ่นใหม่ดูจะใส่ใจกับเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะกัมพูชาก็ยังไม่ตอบเรื่องนี้นะแต่ว่าทำการสอบสวนอยู่นะฮะทีนี้มาดูตัวคุณวันเฉลิมนิดนึงนะครับจากข้อมูลที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็มีหมายจับในคดีฝ่าฝืนคำสั่งเรียกรายงานตัวของคสช.ในปี2557แล้วก็มีคดีผิดพรบ.คอมพิวเตอร์เมื่อปี2561นะครับกรณีถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็คือไปโพสต์ข้อความบิดเบือนให้ร้ายรัฐบาลเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดนะครับส่วนความผิดในข้อหาหมิ่นพระบรมราชานุภาพนั้นรายงานข่าวยังสับสนอยู่นะครับว่าเขาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดในข้อหานี้ด้วยหรือไม่ก็บางสื่อเขาก็จัดเต็มนะบอกว่าเกี่ยวข้องนะครับแต่เท่าที่เราดูแล้วไม่ได้มีคดีใช่ไหมเท่าที่ไปสืบค้นดูเนี่ยไม่ได้ถูกดำเนินคดีในกรณีของหมิ่นพระบรมราชานุภาพเลยครับไม่มีแต่ว่ามีภาพปรากฏอยู่ในผังของความมั่นคงของฝ่ายรัฐบาลแต่ที่แน่ๆคือมีชื่ออยู่ในคำสั่งคสช.ที่เรียกให้มารายงานตัวนะฮะแล้วนายกบอกว่านายกเนี่ยตอบสนองจากหลังคุณวันเฉลิมถูกอุ้มหายก็คือไม่รู้จักไม่รู้จักคุณดอนบอกว่าไม่สำคัญนะฮะครับ